สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านวันนี้โคราพี่ได้นำ5ไม้มงคลปลูกไว้ที่บ้านมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงนำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังด้วยนะคะ5ไม้มงคลปลูกไว้ที่บ้านเสริมดวงเรียกทรัพย์ปรับห่วงจุ้ยอีกทั้งมีประโยชน์ที่คาดไม่ถึงไม้มงคลต้นที่5ต้นไพเรียไพเรียหรือต้นเหรียญเงินหรือต้นแพนเค้กนั้นจัดเป็นหนึ่งในต้นไม้มงคลที่มีใบกลมสวยอวบน้ำสีเขียวเข้มใบเป็นเงาดูแล้วคล้ายกับเหรียญเงินก้านใบยาวมีลำต้นตั้งตรงสีน้ำตาลแต่กิ่งก้านรอบต้นเป็นต้นไม้ที่มีฟอร์มสวยโดดเด่นอีกทั้งยังถือเป็นต้นไม้ยอดนิยมในต่างประเทศด้วยค่ะนิยมปลูกใส่กระถางนำไปประดับไว้ริมหน้าต่างริมระเบียงตามสถานที่ต่างๆภายในบ้านหรือตามสถานที่ทำงานเพื่อช่วยเพิ่มบรรยากาศให้ดูสดชื่นมีชีวิตชีวาช่วยคลายความเครียดได้ดีค่ะส่วนในด้านของความเชื่อนั้นเชื่อว่าช่วยเรียกเงินทองเรียกโชคลาภและเป็นการเพิ่มพลังบวกเข้ามาสู่บ้านค่ะโดยให้ปลูกไว้ทางทิศตะวันตกเพื่อให้เขาได้รับแสงแดดอย่างเต็มที่แต่อย่าให้เขาโดนแดดจัดโดยตรงนะคะส่วนวิธีการขยายพันธุ์นั้นต้นไพเรียจะมีการแตกต้นใหม่ขึ้นมาจากหน่อใต้ดินค่ะเป็นต้นเล็กๆซึ่งต้นเล็กๆเหล่านี้นะคะก็สามารถนำมาแยกแล้วก็ปลูกขยายพันธุ์ได้ค่ะรดน้ำ 4-5 วันต่อครั้งหรือรดน้ำเมื่อดินเริ่มแห้งค่ะและที่สำคัญนะคะต้นไพเรียเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างปลอดภัยต่อน้องหมาน้องแมวค่ะไม้มงคลต้นที่4ต้นกวักมรกตกวักมรกตนั้นเป็นไม้ประดับมงคลใบสวยที่มีฟอร์มสวยเก๋ไก๋ดูดีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกทั้งเป็นไม้ฟอกอากาศยอดนิยมเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายดูแลง่ายอึดแล้วก็ทนปรับตัวได้กับทุกสภาพอากาศเป็นต้นไม้ที่ปลูกในร่มหรือบริเวณที่มีแสงแดดน้อยได้ดีค่ะและเหมาะสำหรับผู้ปลูกมือใหม่คนที่ไม่ค่อยมีเวลารดน้ำต้นไม้แต่ชอบที่จะมีต้นไม้อยู่ในบ้านอยากมีความเขียวแล้วก็มีความสดชื่นภายในบ้านสามารถปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกบ้านนะคะปลูกใส่กระถางตั้งไว้ริมหน้าต่างหรือนำมาตกแต่งตามห้องต่างๆในบ้านตามสถานที่ต่างๆและกวักมรกตนั้นเป็นต้นไม้ที่ไม่ต้องการพื้นที่เยอะค่ะส่วนในด้านของความเชื่อนะคะต้นกวักมรกตเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินเรียกโชคลาภความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ผู้ปลูกค่ะซึ่งถ้าหากผู้ปลูกนะคะบ้านไหนมีต้นกวักมรกต23ใบ21ใบหรือ19ใบในต้นเดียวกันถือว่าหาได้ยากมากแล้วก็ถือว่าเป็นมงคลมากค่ะแล้วถ้าหากต้นกวักมรกตออกดอกท่านว่าให้หาได้หรือผ้าสีแดงนะคะมาผูกรอบต้นเพื่อรับขวัญก็มีความเชื่อว่าผู้ที่ปลูกนั้นกำลังมีดวงชะตาชีวิตที่ดีมากทำอะไรก็จะเจริญรุ่งเรืองบางท่านนะคะก็จะมีโชคลาภทางการเสี่ยงหรือได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันค่ะและในทางห่วงจุ้ยนะคะถือว่าต้นกวักมรกตนั้นจะช่วยนำพลังชีที่ถือเป็นพลังงานบวกเข้ามาสู่ตัวบ้านทางที่ดีควรปลูกไว้บริเวณประตูบ้านริมระเบียงห้องกินข้าวห้องนอนหรือปลูกไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านค่ะแล้วถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนอยากปลูกเอาโชคลาภก็ให้วางไว้บริเวณหน้าบ้านเชื่อว่าจะช่วยกวักเงินกวักทองเข้าบ้านค่ะกวักมรกตนั้นนะคะนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อชำกิ่งและชำใบค่ะไม้มงคลต้นที่3ลิ้นมังกรต้นลิ้นมังกรนั้นถือเป็นอีกหนึ่งไม้มงคลยอดนิยมค่ะและเป็นไม้ฟอกอากาศยอดนิยมทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเพราะได้รับการรับรองนะคะจากองค์การนาซาได้ทำการวิจัยว่าลิ้นมังกรจะคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืนและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาในเวลากลางวันทำให้สามารถปลูกต้นลิ้นมังกร
ภายในบ้านได้โดยที่ไม่มีอันตรายต่อคนในบ้านค่ะแล้วก็สามารถปลูกใส่กระถางตั้งไว้ในห้องนอนได้ค่ะต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่ไม่ค่อยมีเวลาแต่อยากมีต้นไม้ไว้ที่บ้านและไม่ค่อยมีเวลารดน้ำต้นไม้แต่อยากมีความสดชื่นภายในบ้านเพราะต้นลิ้นมังกรนั้นนะคะเป็นพืชที่แข็งแรงดูแลง่ายเลี้ยงง่ายอดทนทรหดทนได้เกือบทุกสภาพอากาศแล้วก็ไม่ต้องรดน้ำบ่อยค่ะส่วนในด้านของความเชื่อนะคะต้นลิ้นมังกรหรือหอกพระอินทร์นั้นเป็นต้นไม้มงคลเชื่อว่าจะช่วยป้องกันอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อมที่อยู่ภายนอกได้หลายท่านเชื่อว่าต้นลิ้นมังกรเป็นต้นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ในทางไสยศาสตร์เชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่มีฤทธิ์ทางเมตตามหานิยมและคงกระพันชาตรีค่ะต้นลิ้นมังกรสามารถปลูกได้ทั้งภายในและภายนอกบ้านแต่ต้องได้รับแสงแดดอย่างเพียงพอนะคะสามารถปลูกลงแปลงจัดสวนปลูกตามแนวรั้วบ้านไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งหรือในร่มหรือนำมาปลูกใส่กระถางประดับไว้ตามสถานที่ต่างๆก็มีความสวยงามโดดเด่นเช่นเดียวกันค่ะต้นลิ้นมังกรนั้นนิยมขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อและการปักชำใบไม้มงคลต้นที่2ต้นโกศลต้นโกศลจัดเป็นไม้มงคลเก่าแก่ที่อยู่คู่ไทยเรามาช้านานนะคะถือเป็นต้นไม้ประดับมงคลที่มีความโดดเด่นอยู่ที่ใบค่ะเพราะใบของเขามีสีสันลวดลายรูปทรงมีความสดใสสวยงามเป็นเอกลักษณ์และมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่อีกทั้งเป็นต้นไม้ที่อึดทนตายยากไม่ต้องการการดูแลมากค่ะและเป็นพืชที่ปลูกง่ายนิยมปลูกประดับไว้ตามหน้าบ้านปลูกใส่กระถางหรือประดับไว้ตามสถานที่ต่างๆสามารถเป็นได้ทั้งไม้ประดับทั้งภายในและภายนอกอาคารทำให้บ้านดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ทำให้บ้านน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในด้านความเป็นมงคลนั้นนะคะคำว่าโกศลคล้ายกับคำว่ากุศลซึ่งคนโบราณเชื่อว่าหากบ้านไหนปลูกต้นโกศลไว้ในบ้านจะช่วยสร้างบุญกุศลสร้างคุณงามความดีถือเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปลูกและคนในบ้านค่ะนอกจากนั้นนะคะยังนิยมปลูกไว้เพื่อประดับบารมีเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตมีแต่ความสุขอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากอันตรายทั้งปวงดังนั้นจึงมักนิยมปลูกไว้ที่บ้านซึ่งเป็นต้นไม้ที่นิยมปลูกมาตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะต้นโกศลนะคะควรปลูกในวันอังคารแล้วก็ปลูกทางทิศตะวันออกของบ้านนะคะหากปลูกในบริเวณที่มีพื้นที่น้อยหรืออยู่คอนโดก็สามารถปลูกใส่กระถางวางไว้ที่ระเบียงริมหน้าต่างแต่ควรตั้งไว้ในบริเวณที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างเพียงพอนะคะแล้วก็มีลมพัดผ่านอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะต้นโกศลนั้นมักนิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเสียบยอดตอนกิ่งชำกิ่งทาบกิ่งแล้วก็การเพาะเมล็ดค่ะและไม้มงคลต้นที่1ต้นมอนสเตอร่าหรือพลูฉีกค่ะต้นมอนสเตอร่านั้นเป็นไม้ประดับมงคลยอดนิยมจนกระทั่งในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะแล้วเป็นต้นไม้มงคลฟอกอากาศมีความเชื่อว่าต้นมอนสเตอร่าจะช่วยเสริมโชคลาภและการเงินช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้เข้ามาในบ้านสามารถปลูกในบ้านแล้วก็นอกบ้านได้ค่ะต้นมอนสเตอร่านั้นเป็นไม้เลื้อยนะคะมีลำต้นเป็นข้อสั้นแล้วก็สามารถเลื้อยได้ไกลถึง4เมตรเลยค่ะถือเป็นต้นไม้ที่มีเอกลักษณ์คือว่าเขาจะมีใบสีเขียวมีคนใบเว้าลึกคล้ายกับรูปหัวใจปลายใบเรียวแหลมขอบใบหยักลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ5แฉกใบหนาผิวมันแล้วก็มีทั้งสีเขียวเข้มแล้วก็ใบด่างค่ะเวลาออกดอกก็จะออกตามซอกใบมีผลสีเขียวแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลสุกจะมีกลิ่นค่อนข้างแรงค่ะปัจจุบันนะคะต้นมอนสเตอร่าที่นิยมนำมาปลูกประดับบ้านมีประมาณ3สายพันธุ์ค่ะคือ 1. มอนสเตอร่าเดลิซิโอซาหรือมอนสเตอร่าไจแอนท์ค่ะซึ่งใบของเขาจะมีขนาดใหญ่ตามชื่อของเขาขอบใบแตกเป็นแฉกสวยงามแล้วก็มีลำต้นตรงค่ะ 2. มอนสเตอร่าบอสิเจียนาอัลโบหรือมอนสเตอร่าด่างซึ่งแตกต่างกับสายพันธุ์แรกตรงที่ใบมอนสเตอร่าด่างจะมีสีขาวหรือสีเขียวอ่อนปนกับผิวใบค่ะซึ่งเกิดจากการสร้างคลอโรฟิลล์ไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดเป็นลวดลายสวยงามบนใบค่ะ
และสุดท้ายคือ 3. Monstera Adansoni หรือพลูฉลุด่างถือเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์หายากโดดเด่นด้วยใบฉลุมาพร้อมกับลายด่างสีขาวถือเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่สวยงามเลยทีเดียวค่ะปัจจุบันนะคะ Monstera นิยมขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักชำค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านและนี่ก็คือสาระน่ารู้ที่โคราพี่นำมามอบให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังเหมือนอย่างเช่นเคยค่ะซึ่งแอดมินหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบเนื้อหาสาระต้นไม้มงคลว่านมงคลความเชื่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระใหม่ๆและได้รับชมเนื้อหาแบบนี้ก่อนใครนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ